ถือไว้ดีๆนะเอมิลี่พร้อมไหมเธอก็รู้อยู่แล้วตรงนี้เป็นที่ที่เหมาะกับมันมากเลยออกมาดูดีมากนี่เป็นความคิดที่เยี่ยมไปเลยด้วยต่อไปเป็นอะไรอ่ะฉันเตรียมไว้หมดแล้วฉันว่าเรามาทำการ์ดกันได้นะเอาดีเลย ลองดูสิเรียบง่ายและก็ตรงประเด็นส่งให้เธอนะฉันมีแผนดีๆให้มันแล้วต้องมีหัวใจแห่งรักด้วยฉันว่ามันควรจะเป็นสีแดงนะฉันมีกาวแล้วล่ะทามันลงบนการ์ดเล็กน้อยแล้วเราก็จะติดหัวใจลงบนนั้นได้ต้องดูให้ดีว่าติดแน่แล้วนะเรายังต้องทำของกันอีกนะขอเวลาฉันแป๊บนึงมันดูเป็นไงมั่งน่ารักใช่ไหมนั่นใช่การ์ดที่เหลือหรือเปล่าแน่นอนฉันควรเริ่มทำงานได้แล้วใช้เวลาไม่นานหรอกทากาวและติดมันสนุกจริงๆนะว่าไงมีอะไรหรอยังมีอีกเยอะเลยนะเธอรอได้หรือเปล่ามาแบ่งกันดีกว่ามันน่าจะทำให้เร็วขึ้นนะเอาไปเฮ้ยขอบคุณเราต้องรีบแล้วความโรแมนติกไม่เคยรอใครมาทำกันเลยกาวนิดหน่อยแล้วหัวใจมันชักจะน่าเบื่อแล้วสิมีเยอะมากเลยอ่ะโอ้งานนี้มันหนักหนาจริงๆทำต่อไปเถอะเอมิลี่เธอเป็นไงบ้างแล้วอ่ะไม่ค่อยดีอ่ะเหมือนกันฉันเริ่มคิดแล้วว่านี่คือความคิดที่ไม่ดีเลยเราต้องทำให้เสร็จนะโอ้เราต้องทำด้วยเหรอเดี๋ยวฉันรู้แล้วว่าต้องทำไงฉันจะต้องใช้กล่องอาหารนี้วางฟองน้ำลงไปในนั้นและทากาวลงบนฟองน้ำเราจะราดจากฝั่งหนึ่งไปสุดปลายอีกฝั่งจากนั้นฉันก็ปิดฝากลับไปได้ตอนนี้เขย่าเท่านี้น่าจะได้แล้วเธอกำลังทำอะไรอยู่อ่ะฉันจะกดหัวใจลงบนฟองน้ำแล้วก็ไปติดบนการ์ดลองดูสิเธอนี่อัจฉริยะจริงๆฉันอยากลองทำดูมั่งอ่ะว้าวแบบนี้ดีกว่าเยอะเลยแบบนี้ใช้เวลาไม่นานด้วยเธอช่วยชีวิตเราไว้เลยนะเอมิลี่เราเกือบจะทำเสร็จแล้วนี่คืออันสุดท้ายเราทำได้แล้วและทั้งหมดก็ดูดีด้วยแตะมือกันหน่อยฉันชอบตอนจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งจังแช่แข็งน้ำที่ด้านล่างของถ้วยนำก้อนน้ำแข็งออกจากถ้วยทีนี้ลองดูเซตสีของคุณได้เวลาสร้างสรรค์แล้วทาสีลงไปบนก้อนน้ำแข็งตรงๆจากนั้นใช้สีอื่นที่ต่างกันพอน้ำแข็งละลายสีจะไหลแล้วก็บิดไปมาสีจะเริ่มผสมกันให้ทำชั้นสีต่างๆต่อไปเรื่อยๆที่จริงแล้วเนี่ยมันค่อนข้างผ่อนคลายนะแถมให้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งด้วยและผลลัพธ์สุดท้ายก็ออกมาสวยงามเห็นไหมล่ะโอเคฉันว่าฉันควรเริ่มทำงานได้แล้วฮะเกิดอะไรขึ้นกับปากกาเนี่ยหมึกหมดสินะปัญหาเดิมๆให้ตายโซเฟียเฮ้ยเธอโอเคไหมลูน่าปากกาฉันหมึกหมดอ่ะขอยืมแท่งนึงดิได้เลยฉันแน่ใจว่าฉันมีสำรองไว้อยู่ในกระเป๋าน่ะไม่ใช่ปากกานี่เดี๋ยวนะฮะมันอยู่ไหนเนี่ยของเพียบเลยฮะต้องจัดระเบียบสักหน่อยแล้วเดี๋ยวนะฉันมีไอเดียฉันรู้วิธีเก็บของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนอื่นต้องยืดหนังยางนี้แล้วก็รัดแฟ้มของฉันจากนั้นเพิ่มหนังยางเข้าไปทีนี้ก็เก็บของทั้งหมดไว้ในที่เดียวได้แถมมีพื้นที่มากขึ้นด้วยทุกอย่างอยู่ในที่เดียวกันก็เลยหาง่ายดูดีใช่ไหมล่ะอะนี่ปากกาจ้ะฮะอะไรหรออ๋อใช่แล้วขอบใจนะนี่มันเยี่ยมเลยฉันฝันดีที่สุดเลยอ่ะข้อสอบนี่น่าเบื่อจังหรอฉันชอบมันนะเธอนี่มันเนิร์ดจริงๆมาสนุกกันหน่อยดีกว่าเฮ้ย hey, อย่าทำตัวเป็นเด็กๆสิฉันชอบคำถามนี้จังเออ
ฉันอยากออกไปจากที่นี่โอ้เดี๋ยวเฮ้ยอะไรอีกอะลองดูนี่สิฉันจะถูปากกานี้บนแขนเสื้อแล้วเอามาปั่นสักหน่อยยอมรับมาเหอะว่าเธอก็ชอบอ่ะโอ้อยากจะมีเวทมนต์น่ะไหนลองมั่งฉันว่ามันไม่ใช่นะนักเวทไม่เปิดเผยความลับหรอกหรือฉันต้องถูให้มากกว่านี้นี่แหละฉันทำไม่ได้อ่ะโอ้จริงสิฉันใช้สมองคิดหาทางออกก็ได้นี่ฉันลืมเรื่องแรงโน้มถ่วงไปเลยและการหมุนของโลกก็หมายถึงรู้แล้วไหนลองอีกทีสิไม่ใช่เวทมนต์นี่ช่างเหอะโอ้โอ้นักเรียนห้ามคุยกันโทษค่ะจับได้แล้วอุ๊ปส์ครูดูเธออยู่นะโซเฟียหนูทำงานอยู่นะคะเห็นหรือเปล่านี่เป็นการตื่นครั้งสุดท้ายเดี๋ยวนะฉันว่าฉันมีปากกานะสงสัยสอบตรงแง่เฮ้ยถึงบ้านสักทีอะไรกันเนี่ยสภาพอากาศแย่สุดๆฉันวางร่มลงดีกว่าว้าวเกิดอะไรขึ้นกับไฟอ่ะอย่างน้อยฉันก็มีไฟฉายเนี่ยบางทีฉันน่าจะหาปัญหาเจอนะเออไม่ดีเลยแฮจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้อีกแต่ว่าต้องทำไงอ่ะโอ้ฉันน่าจะใช้ขวดน้ำอัดลมนี้ได้ได้เวลาลงมือแล้วสำหรับเคล็ดลับนี้คุณต้องใช้ขวดน้ำอัดลมเปล่าๆมาเริ่มกันเลยปัดด้านบนและด้านล่างออกทำแบบนี้กับขวดที่สองใส่ขวดหนึ่งไว้ข้างในอีกขวดหนึ่งจากนั้นใส่ขวดเล็กไว้ข้างในขวดที่สองมันเหมาะสำหรับวันฝนตกเลยโอ้ไงโซเฟียไงเธอเห็นสภาพอากาศไหมเฉอะแฉะมากไม่อย่านะหออะไรหรอเธอควรใช้เนี่ยรูดขวดไปตามร่มแบบนี้มันช่วยไม่ให้น้ำหยดลงบนพื้นน้ำจะถูกรวมที่ด้านล่างของขวดแบบนี้ไงว้าวมีประโยชน์มากเลยระวังโอ้โทษทีต้องไปเอาไฟฉายมาใช้อีกสินะว้าวคาบนี้น่าสนใจสุดๆอย่างที่เห็นมันง่ายมากๆใช่ง่ายจริงๆเวนดี้นี่ว่าง่ายยายเนิร์ดไม่อยากเชื่อเลยว่าต้องนั่งด้วยกันแล้วง่ายเปิดหนังสือไปที่หน้า14จ้ะเฮ้ยเกลียดวิชาเนี่ยจริงๆได้เวลาของว่างละฉันชอบช็อกโกแลตต้องมีความสุขแน่ๆนี่เธอทำอะไรเนี่ยเธอก็รู้ว่าห้ามกินในห้องเรียนก็ฉันหิวอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอจะทำเกิดอะไรขึ้นจ๊ะเธอกำลังกินช็อกเดี๋ยวนะฉันเห็นเธอกินนะจับตาดูเธอไว้นะคะเธอแอบกินไม่ตลกนะเวนดี้แปลกจังสงสัยคิดไปเองมั้งโอกาสมาแล้วฉันเก็บมันฝรั่งทอดไว้ตลอดโอ้อะไรเนี่ยเราก็เล่นหรือเปล่าน่ากินมากเลยอ่ะอร่อยจริงๆบ้าไปแล้วอ่ะครูไม่เห็นบ้าเหรอคะอะไรอีกฮะเธอกินโอ้ยบ้าบอสมัดครูผิดหวังจริงๆเวนดี้อย่ามาขัดจังหวะอีกนะเห็นด้วยค่ะอย่าทำแบบนั้นส่วนฉันจะทำแซนด์วิชนี่เธอเพิ่งพูดฮะเธอทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยไม่เข้าใจเลยเอาเหอะฉันหมายถึงถ้ามินดี้ทำได้ฉันเองก็ควรได้กินของว่างบ้างฉันเก็บขนมไว้ในนี้อ่ะได้แล้วนี่เธอคิดว่ากำลังทำอะไรอยู่ฮะห้ามเอาของกินเข้ามานะแค่ชิ้นเดียวเองมินดี้ก็เอาล่ะครูบอกว่าไงฮะเลิกขัดจังหวะการสอนของครูไม่แฟร์เลยเธอทำแบบนั้นได้ไงอ่ะฉันจะเรียนหนังสือไม่อยู่แล้วดีกว่าบ้าน่ะฉันชอบสมูทตี้หอมๆเลอะเทอะชะมัดไม่แฟร์เลยเฮ้ยใจเย็นๆไม่ยอมแพ้หรอกนะฉันจะรอเฮ้ยสดชื่นจริงๆทำอะไรต่อดีหมดคาบแล้วเก็บของดีกว่าได้เวลาไปแล้วข้าวกลางวันเป็นไรนะ
หิวสุดๆเลยเนี่ยออกมาแล้วต้องสั่งสอนหน่อยนี่แหละที่ฉันต้องการอย่าเพิ่งไปเธอทำอะไรในห้องเรียนตะกี้ครูไม่เห็นที่เธอทำได้ไงฉันหมายถึงเธอกินอะไรไปตั้งเยอะหยุดเลยโอเคฉันหยุดก็ได้ฮะมีอะไรอ่ะทำไมมองฉันอย่างนั้นอ่ะเอานี่ไปแล้วก็ใส่แว่นของฉันซะให้ฉันใส่ทำไมเนี่ยต้องแบบนี้แหละฉันขอคืนนะฮะต้องใช้นี่อย่าขยับล่ะโอเคมากับฉันนั่งลงสิมันจะได้ผลจริงเหรอเชื่อฉันเถอะได้ผลแน่มันเหมือนสิวเลยเว้นแต่มันกินได้ล่ะนี่แหละที่ฉันต้องการเฮ้ยอร่อยจังเลยอ่ะฉันรู้ว่าเธอชอบเห็นไหมนั่งใกล้กันก็ไม่ได้เลวร้ายสักหน่อยเฮ้ยครูมองจะสอนแล้วนะขอบใจมินดี้เธอสุดยอดเลยได้เวลากินขนมมีให้เลือกเพียบเลย50เซนเหรอแล้วนี่อ่ะฉันไม่รู้อ่ะอู้ดูขนมน่ากินนะสิครีมเยอะมากชิ้นนั่นแหละว้าวแกต้องกลับบ้านกับฉันฮะอะไรอ่ะฝันไปเหอะแมททิวได้ยินแล้วนี่หลบโอ้ยอ่อนแอจังไม่ว้าวฉันโกรธแล้วนะเหมือนกันไหนที่สุดแมทไงฉันไม่ปล่อยเธอไว้แน่ฉันยังไม่เสร็จหวังว่านายจะรู้สึกสบายนะเพราะมันจะค่อยๆแน่นขึ้นเมื่อพูดถึงขนมหวานฉันยอมทุกอย่างเพื่อให้ได้มาบายเอ้ยฉันคันขาเอ้ยวันจันทร์มาถึงอีกแล้วเหรอใช่ในนี้หนาวจังฉันก็ว่างั้นน่ะถ้าไม่มีสอบวันนี้คงจะดีสินะจริงฉันเห็นด้วยฉันไม่ได้อ่านหนังสือมาเลยเอาล่ะนักเรียนได้เวลาสอบแล้วแน่นอนใช่แล้วเอามาป่ะหมายถึงนี่เหรออยากรู้ไหมว่าฉันทำยังไงขั้นแรกติดเล็บปลอมเข้าไปและเมื่อพวกมันติดแน่นดีติดกระดาษที่มีขนาดเท่ากันลงไปง่ายใช่ไหมคำตอบอยู่กับฉันแล้วแจ๋วแล้วของนายล่ะ เธอกำลังมองมันอยู่ฮะน้ำของฉันไงชาดาอยู่ตรงนี้ไงฉลาดใช่ไหมล่ะแถมทำง่ายมากเหมือนกันแค่กลับด้านลงแล้วเขียนคำตอบลงไปจากนั้นพลิกกลับมาสุดยอดเลยฉันรู้พร้อมหรือยังพร้อมค่ะพร้อมตั้งแต่เกิดแล้วว้าวได้เวลาพลิกขวดอยู่นี่ไงโอกาสของฉันมาละฮัลโหลเพื่อน เดี๋ยวก่อนนะหมดเวลาแล้วเก่งมากนักเรียนฉันได้เกรดอะไรแล้วฉันน่ะเยี่ยมเลยเราทำได้วู้ฮู ฮ่ามาถึงมาได้สักทีโค้กแก้วหนึ่งค่ะได้แล้วครับโค้กหนึ่งทีนั่นโค้กฉันนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมเปิดให้ไม่ต้องห่วงผมเอาอยู่ไม่ธรรมดาแฮะโอเคฉันว่าพอแล้วล่ะฉันมีวิธีของฉันจ้าขอบใจหาใช้ที่ดัดขนตาเนี่ยนะ
นแก้วสดชื่นขอให้สนุกนะนี่ฉันแพ้ที่ตัดขนตาหรือเนี่ยโดนกักตัวอีกแล้วเอาล่ะรู้คิวนะคัด500จบจ้าไอ้เมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ย500ครั้งมันเยอะเกินไปแล้วผมจะไม่โดดเรียนมือฉันจะหักแล้วเขียนช้าแบบนี้เมื่อไหร่จะเสร็จโอ้ฉันยังจำสมัยเป็นหนุ่มได้พอได้อย่างเนี้ยไม่ยังเหลืออีกเยอะเลยฉันจะต้องมีทางแก้สักอย่างสิเฮ้ เดี๋ยวก่อนนะตัวช่วยอยู่ตรงหน้านี้เองทากาวปากกาให้มันติดกันแบบนั้นเอาอีกด้านด้วยต้องทาให้แน่นและมั่นคงเรียบร้อยพร้อมแล้วทีนี้เริ่มกันเลยผมจะไม่โอ้ได้ผลด้วยเขียนได้4บรรทัดรวดคนไรอัจฉริยะแบบนี้ฉันนี่ฉลาดสุดๆเลยไม่อยากจะเชื่อว่าเร็วขนาดนี้เลยเรียบร้อยครับ500จบโอ้ตายแล้วเร็วมากเลยโอ้ยแป๊บนะครับยังมีอีกนะนี่ครับที่เหลือโหได้รับบทเรียนแล้วใช่ไหมเก่งมากจ้าครูปื้มมากเลยตายแล้วเราต้องนับบทนี้เลยไม่อยากเชื่อเด็กนี้เล่นใหญ่ไปอีก 5,000เพลงนี้มันโดนจริงๆทำก็ได้ต้องเพิ่มเสียงหน่อยตอนเตรียมกับข้าวไหนดูสิมีอะไรบ้างไม่นะในตู้เย็นไม่มีอะไรเลยเอ้ยมีแต่ชีสเบอร์เกอร์เก่าๆเน่าๆอีหรือบางทีมันอาจจะไม่อะเน่าจริงด้วยลงถังไปเลยเหอะเฮ้ยฉันนึกอะไรดีๆออกแล้วฉันก็แค่เทน้ำลงไปในถ้วยแล้วเอาขนมปังจุ่มให้ชุ่มเลยเรียบร้อยเอาไปใส่จานเข้าไมโครเวฟนิดหน่อยเรียบร้อยหอมดีด้วยหาเครื่องดื่มให้เขากินหน่อยฉันกลับมาแล้วโหขอบใจมากนะที่เตรียมอาหารให้ว้าวดูดีจังอร่อยมากขอบใจนะโล่งไปดีนะมันยังกินได้อยู่ผลงานชิ้นเอกของฉันจะเสร็จแล้วมันจะถูกเอาไปแขวนไว้ที่มิวเซียมละเดี๋ยวนะโอ้ยมันดีกว่าของฉันเยอะเลยอะบางทีถ้าฉันหรี่ตามองมันอาจจะสวยขึ้นฉันพูดอะไรเนี่ยมันไม่สวยเลยเดี๋ยวกลับมานะขอเอาขี้ดินสอไปทิ้งขยะก่อนฉันอยากให้ตัวเองทำอะไรแบบนั้นได้บ้างอะเดี๋ยวก่อนนะหรือว่าเราทำได้ที่ฉันต้องใช้คือพลาสติกแรปดึงมันออกให้คลุมภาพวาดจากนั้นวาดทับลงไปด้านบนวาดตามโครงร่างของมันเลยง่ายจังไอเรานี่ก็ฉลาดนะฉันแน่ใจเลยว่าศิลปินหลายคนเคยทำแบบนี้มันไม่ใช่การลอกนะมันคือแรงบันดาลใจน่ะจากนั้นยกพลาสติกแรปออกแล้ววางมันลงบนกระดาษเปล่าใช้ไม้นวดแป้งกลิ้งเพื่อให้หมึกติดลงไปทะดาดูดีมากเลยดูภาพของฉันสิจัสตินบ้าน่ะเหมือนของฉันเลยนี่สุดยอดไปเลยอ่ะเราใจตรงกันเลยนะเก่งเหมือนกันเลยอ่ะมาชนมือกันเพื่อนฮู้เย่เพราะงี้ไงเราถึงเป็นเพื่อนกันอ่ะกันบ้านยากจังอ่ะเดี๋ยวนะอะไรกันเนี่ยไม่เห็นจะเข้าใจเลยอ่ะมันไม่สมเหตุสมผลเลยอ่ะไม่นะสูตรพวกนั้นมันกำลังทวีคูณไปให้พ้นเธอสอบตกจัสตินและนั่นทำให้ครูมีความสุขโฮ่เสียงอะไรกันเนี่ย
ปุ๊บชนเข้าไปเต็มๆเลยห้องหมุนด้วยไงกันนะไม่ใช่เพราะหัวกระแทกมากกว่าเป็นไรไปเหรอลูกทำไมฟิสิกส์ถึงได้ยากแบบเนี้ยผมไม่เข้าใจเลยอ่ะผมได้สอบตรงแน่ๆโอ้ยหัวฉันขอเวลาแป๊บนึงนะฉันต้องติดพลาสเตอร์ก่อนโอ้ยดูไม่จืดเลยเราต้องระวังให้มากกว่านี้เฮ้ยดีขึ้นเยอะฮะนั่นมันสำคัญกว่าผมเหรอพ่อผมจะได้ F ไม่ได้นะลูกแค่ต้องอ่านหนังสือพยายามอยู่แต่มันไม่เข้าสมองเลยเดี๋ยวคิดอะไรออกแล้วลูกต้องพยายามกว่านี้จัสตินฮะผมกำลังพูดถึงพลาสเตอร์น่ะขอนะครับนี่จะช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างได้บายบาย F ดึงด้านหลังของพลาสเตอร์ออกและจดสูตรที่ต้องการลงบนกระดาษแผ่นนี้แปะมันลงไปตรงกลางพลาสเตอร์และเราก็จะมีคำตอบอยู่ข้างตัวเสมอยังไงก็สอบผ่านแน่นอนฮ่าโอ้ยเจ็บไปหมดเลยอ่ะอู้เกิดอะไรขึ้นอ่ะแผลใหม่หรือครับผมไม่อยากพูดถึงมันแต่ก็ยังต้องสอบนะโอ้แน่นอนครับผมอยากสอบมากโชคดีนะขอให้โชคช่วยเธอหวังว่านะครับลอกพลาสเตอร์ออกมาแล้วฉันก็จะเจอคำตอบที่ต้องการยอมรับมาเหอะฉันฉลาดใช่ไหมเฮ้ยนึกว่านี่เป็นคลาสศิลปะซะอีกทำไมฉันไม่อ่านหนังสือเยอะๆนะชาตินี้คงสอบไม่ผ่านน่ะเดี๋ยวก่อนนะครูไม่ได้มองอยู่นี่โอกาสมาแล้วต้องใช้แหล่เหลี่ยมสักหน่อยถ้าไม่มีมือถือฉันจะทำไงเนี่ยนี่แหละที่ฉันต้องการและนั่นจะทำให้คุณได้คำตอบทีนี้เมื่อคุณทำเสร็จตรงนั้นทำอะไรนะฮะนั่นมันมือถือเหรอแฮ่ไม่มีอะไรอยู่ฉันได้อย่างงั้นเหรอมาตรงนี้นานหรือยังครับก็นานอยู่ละส่งมือถือมาซะครูผิดหวังในตัวเธอมากนะอเล็กซ์ทีนี้ทำข้อสอบให้เสร็จไม่อยากเชื่อเลยครับครับเอาเหอะเขาอาจจะเอามือถือฉันไปแต่อย่างน้อยเขาก็ไม่ได้เอาขนมไปด้วยอะขนมเนี่ยมีส่วนผสมพิเศษอยู่มันคือคำตอบและที่ดีที่สุดคือหลังจากนี้เราก็กินมันได้ด้วยล้อคุณเล่นหรือไงฮะรู้สึกเหมือนมีคนมองอยู่เลยอะคงไม่มีอะไรหรอกมั้งขนมให้ครูเหรอก็ดีนะสิเอาอีกแล้วมีแค่อย่างเดียวที่เธอจะได้ก็คือเอา F ไปซะอู้รู้สึกดีจริงๆทีนี้ออกไปได้แล้วใจร้ายจริงๆเลยอ่ะโอ้ยเธอจะร้องไห้ด้วยไงไม่แฟร์เลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะลูกชายผมได้ F ครับผมพยายามแล้วอ่ะไม่ต้องเสียใจนะลูกเดี๋ยวก่อนนะพ่อว่าพ่อมีวิธีอย่างแรกฉันจะเอาด้ามจับของแว่นขยายออกก่อนจากนั้นต้องใช้ท่อที่ทำจากกระดาษแข็งวางมันไว้ด้านบนของเลนแล้วใช้กาวติดให้มันอยู่กับที่ใช้ปืนกาวทาไปรอบๆขอบของมันต่อไปต้องใช้เทปสีแดงพันไปรอบๆเลนฉันอยากให้มันดูดีอะได้แล้วล่ะอเล็กซ์นี่จะช่วยแก้ปัญหาให้ลูกได้อะไรเหรอครับลองใช้ตาส่องดูสิเดี๋ยวพ่อกลับมาเดี๋ยวนะลองมองนี่สิฮะโอ้เข้าใจแล้วผมส่องคำตอบได้สุดยอดไปเลยอ่ะโอเคได้เวลาสอบแล้วครูทำข้อสอบแบบยากสุดๆเลยส่วนผมก็มั่นใจสุดๆใครๆก็พูดอย่างนั้นแหละเริ่มทำได้ครูรู้ว่าเธอจะต้องตกแน่ๆผมเองก็ไม่ได้คาดหวังอะไรหรอกพ่อครับพ่ออยู่ที่ไหนอ่ะไม่ใช่นั่นต้นไม้ฉันรู้ว่าการปลอมตัวนี้ต้องได้ผลอเล็กอยู่ตรงนี้สุดยอดผมรู้ว่าพ่อไม่ทำให้ผมผิดหวังขอบคุณนะครับพ่อฮะเธอพูดอะไรหรือเปล่าเขาทำอะไรนั่นน่ะตรงนั้นมันแปลกๆอยู่นะต้องไปดูซะหน่อยละเจ๋งมากเลยเกิดอะไรขึ้นน่ะไม่มีอะไรครับครูพูดถึงอะไรหรอเอาไปครับลองดูต้องมีอะไรแน่ๆมีคนงานก่อสร้างแปลกๆอยู่ตรงนั้นทำตัวปกติดูเหมือนทุกอย่างปกติดีบางทีครูคงเข้าใจนายผิดไปละอเล็กซ์อุ้ยเกือบไปแล้วอ่ะฮ่าโอ้ยเหนื่อยจังเลยแช่น้ำสักหน่อยน่าจะดีขึ้นต้องหวีผมก่อนมันจะได้ไม่พันกันในน้ำเอาล่ะได้เวลาแล้วเดี๋ยวไม่นะน้ำร้อนจะหายไปไหนหมดโอ้ยที
ที่อุ่นน้ำพังหรอรูนี่มาจากไหนกันเนี่ยแล้วทีนี้ฉันจะอาบน้ำได้ยังไงล่ะพังหมดทุกอย่างเลยเอาล่ะเป่าลูกโป่งแล้วอ่ะให้ลูกโป่งขอบใจนะน่ารักดีฮะเดี๋ยวฉันว่าฉันแก้ปัญหาได้ละขอบใจนะเอาเธอเอาลูกโป่งไปแล้วดีนะฉันมีเผื่อไว้เอาล่ะได้เวลาลงมือฉันจะตัดปลายหลอดฉีดยาออกต่อไปก็ได้เวลาลูกโป่งรูดมันลงมาแบบนี้โอเคเยี่ยมทีนี้ก็เอาชิ้นที่ตัดไว้มาแล้วใส่เข้าไปในลูกโป่งเลยแล้วก็เทกาวร้อนลงไปในลูกโป่งกาวเยอะๆหน่อยนะแต่ไม่ต้องยั้งมือพอแห้งแล้วก็พลาสติกออกแล้วค่อยๆดึงออกจากลูกโป่งแล้วก็ผูกลูกโป่งให้แน่นเย้ได้ที่อุ่นน้ำมันใหม่แล้วเยี่ยมเลยน้ำไม่ไหลออกไปแล้วนี่แหละที่ต้องการผ่อนคลายจริงๆเลยสไลม์นี่เล่นสนุกจังโอเคลงแป้งทำหน่อยสิเยี่ยมจบด้วยการแปรงผมอีกนิดเย้ฉันนี่สวยจริงๆเลยโอ้เจ้าเจสกี้หล่อจังเลยมานี่เร็วขอฟัดเล่นสักหน่อยน่ารักน่ากอดเขาทำอะไรนะเฮ้ยเอาไปทำอะไรอ่ะโอเคแต่งตัวเสร็จแล้วหรอแน่ใจนะว่าจะออกไปสภาพนี้โอ้ไม่อย่ามองนะแล้วหมดเลยขอเวลาแป๊บสไลม์เอาออกไปหมดเลยหรอฉันว่าฉันแก้ปัญหาได้แล้วแค่มาแปะที่เสื้อเข้าขนกับเครื่องสมางออกได้ดีขึ้นเยอะเลยใครจะไปคิดว่าสไลม์ช่วยได้ล่ะเฮ้ยโอเคเลยแบบนี้เอาล่ะไปกันเถอะไม่มีใครเห็นใช่ไหมไม่มีโอเคเยี่ยมได้รูปหน้าจอมาแล้วไปไกลๆเลยเจ้าเคสเก่าปริ้นภาพที่ถ่ายออกมาแล้วตัดมันออกมาขั้นต่อไปก็ทากาวทาให้คลุมด้านหลังภาพให้หมดแบบนี้แปะลงไปก่อนกาวแห้งต้องแปะให้เนียนๆเยี่ยมแปะเลยทีนี้ด้านหน้ากับด้านหลังก็เหมือนกันแล้วสวัสดีว้าวดูโทรศัพท์เธอสิเจ๋งดีใช่ไหมเจ๋งมากเลยอยากได้บ้าง อะไรนะแมทธิวเธอก็รู้กฎส่งมาเลยเฮ้ย hey, นี่มันยังไงกันเนี่ยแค่กระดาษแปะกาวนี่เด็กสมัยนี้บ้องจริงๆครูรู้ทุกอย่างเลยถ้าหาเรื่องใส่ตัวเองแท้ๆแกนไปก็เท่านั้นแหละค่ะหอมันโชว์ว่ารวยนี่ไม่เข้าใจเลยแต่เครื่องสแกนไม่โกหกหรอกเข้าไปได้จริงเหรอฉันหมายถึงแน่นอนเตรียมตัวเรียนดีกว่าหยิบหนังสือออกมาอยากรู้จังเลยวันนี้จะได้เรียนอะไรหวังว่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจโอ้เยี่ยมมาทันพอดีเครื่องบินหยุดเติมน้ำมันน่ะรีบๆเริ่มเรียนเลยได้ไหมเดี๋ยวไปกินอาหารเย็นไม่ทันน่ะว้าวดูสมุดจดนั่นสิฉันรู้มันพิเศษมากๆแต่รอดูอีกเล่มก่อนเถอะไม่เป็นไปไม่ได้ลองดูโทรศัพท์ของฉันสิไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเลยอ่ะฉันอยากแตะมันไม่ได้ห้ามแตะนะเจ๋งนะว่าไหมรู้สึกอยากกินคัพเค้กจังเลยฉันจะเพิ่มมันลงบนสมุดจดดูสวยนะเนี่ยจะอิจฉาก็ไม่แปลกหรอกสมุดของฉันน่าเบื่อมากฉันไม่เคยมีอะไรดีๆเลยชีวิตช่างไม่แฟร์เลยเดี๋ยวนะรู้แล้วว่าต้องทำยังไงเริ่มต้นด้วยการตัดภาพเหล่านี้มันทำฉันหิวเลยโอเคชิ้นสุดท้ายละแต่ยังไม่เสร็จหรอกนะฉันรู้ว่าฉันควรทำตามสูตรอาหารมาแล้วจ้าไม่ต้องสนใจฉันแค่หาอะไรที่ต้องการ
อ่าฮะนี่แหละที่ต้องการไม่ใช่ครัวซองฉันต้องการกระดาษรองอบมันช่างง่ายดายจะให้เขาเห็นไม่ได้เลยเนียนแบบสมบูรณ์แบบแค่นิดเดียวปัดกระดาษอบเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสวางภาพลงไปด้านบนต่อไปเราจะใช้เทปติดลงไปให้เรียบอย่าให้มันย่นหลักทีนี้ก็มาตัดมันกันต้องใช้เวลาสักหน่อยตัดไปตามเส้นได้เลยดูดีนะเนี่ยทีนี้ลอกกระดาษออกได้แล้วก็ติดมันลงบนสมุดดูดีเลยนะทำแบบเดียวกันกับส่วนที่เหลือว้าวแค่นี้ก็ดูดีแล้วจะลืมพิซซ่าไม่ได้เลยนี่อเล็กซ์ลองดูนี่สิฮะสีสันสติกเกอร์นั่นว้าวฉันชอบจังเลยว่าแล้วว่านายต้องชอบนี่มันอะไรกันเนี่ยสวัสดีขออาหารหน่อยค่ะอุตส่าห์ไปเรียนทำอาหารมาทำออกมายังไม่รู้เลยว่าอะไรอ่ะงั้นเรียกว่าซุปเขียวแล้วกันเอาไปเลยมันหนืดหนืดหน่อยนะเออรอเดี๋ยวตามสบายเลยค่ะติดหนืบเลยเนี่ยไม่ต้องใส่ชามแล้วมั้งออกละเออกินให้อร่อยจ้ะฮะอาหารฟรีฉันจะไม่มีทางกินมันแน่สั่งอาหารดีกว่าน่ากินนะเนี่ยก้อนๆนั้นน่าจะอร่อยน่าดูน่ากินจังกินแล้วนะเห็นแล้วจะอ้วกอ่ะเธอกินเข้าไปได้ไงอ่ะบัตเลอร์ไม่ต้องแบบนี้สิขอบคุณนะบัตเลอร์ชีวิตก็ต้องกินดีหน่อยสิแล้วไม่มีอะไรดีกว่าซูชิสดๆใหม่ๆน่าอร่อยจังเลยน้ำลายจะไหลแล้วเดี๋ยวเสียงหึ่งๆมาจากไหนอ่ะแมลงวันนี่แล้วมันมาเกาะบนซูชิของฉันทำไงดีมันโซกเกอร์ปรกฉันจะอ้วกแล้วถ้าเป็นเรื่องใหญ่ไปได้แค่แมลงวันเองเฮ้ยอเล็กซ์งั้นฉันขอแล้วกันเออเอาไปเลยขอให้ดีขึ้นไวๆนะไปเลยเจ้าแมลงวันหรูหราอร่อยมากไม่อยากเชื่อเลยว่าพวกเขาจะให้ฉันนั่งผืนน่ะทำงานไม่สะดวกเลยอ่ะฮะใครโปรยเงินเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วหลังจากนั้นฉันก็ได้เพชรมาหนึ่งน่ะพอจะคิดออกไหมได้เวลาเริ่มเรียนแล้วโอ้ตรงเวลาเลยเฮ้ยฉันต้องไปละคอยคุยกันนะเอ้าเธอจะไปไหนน่ะรอตรงนั้นเลยมีอะไรงั้นเหรอไหนขอดูหน่อยสิผมไม่มีเวลาหรอกนะอย่างที่คิดไว้เลยเธอไม่ได้ใส่เสื้อเชิ้ตเดี๋ยวได้รู้ hey. พ่อครับส่งเฮลิคอปเตอร์มาตอนนี้เลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสถานการณ์ไม่ปกติดูแลตัวเองกันด้วยโอ้บริการส่งด่วนเพื่อฉันขอบคุณครับนี่แหละที่ฉันต้องการน่ะมาสวมมันกันเถอะนี่น่าจะใช้ได้นะสวมมันลงไปจัดทรงให้ดีฉันก็ทำแบบนี้เสมอแหละพร้อมลุยแล้ววันนี้วันเกิดเวนดี้เฮ้ยเธอมาแล้วไงเวนดี้ใส่หมวกอะไรอ่ะ Happy Birthday นี่สำหรับเฮ้ยฉันต้องไปเรียนแล้วอ่ะเธอได้ดูหนังเมื่อคืนป่ะรอด้วยดิจากนั้นพวกเขาก็เข้าไปในบ้านร้างทำแบบนั้นทำไมกันต้องใส่ลงไปในกระเป๋าเวนดี้มันน่ากลัวมากอ่ะฉันฝันร้ายเลยนั่งที่ได้แล้วเนื้อหาวันนี้เยอะเลยล่ะมาลุยกันเถอะเฮ้ยแวนดี้อะไรเหรอเปิดกระเป๋าสิฮะของฉันเหรอลองดูในกระเป๋าสิเร็วมีอะไรอยู่ในนั้นด้วยอ่ะฮะอะไรเนี่ยก็ได้ฉันเปิดเองเอามานี่ลองดูข้างในเร็วเธอให้ของขวัญฉันเหรอโอ้ยอุตส่าห์ให้ฉันขอบใจมากๆนะฉันรู้ว่าเธอชอบกินมันรักเลยนั่นมันคุกกี้เหรอพวกเธอไม่รู้เรื่องไงว่าห้ามกินอาหารในห้องเรียนส่งมันนี่เลยนะนั่นมันของขวัญของหนูนะมาแบ่งกันก็ได้นะคะเป็นวันเกิดที่แย่ที่สุดเลยอะไม่ต้องเศร้าไม่เป็นไรอร่อยเดี๋ยวไปซื้อเก็บไว้บ้างดีกว่าครูกินขนมตอนหน้าพวกเรางั้นเหรอเฮ้ยบางทีฉันน่าจะทำอะไรได้บ้างฉันเก็บขนมสำรองเอาไว้ให้ตัวเองยามฉุกเฉินน่ะ
ธอทำอะไรอ่ะใจเย็นดูนี่เอ้ยแล้วฉันต้องใช้ตัวช่วยที่มัดผมนี่แหละเพอร์เฟกต์ฮะไม่เห็นเข้าใจเลยถอยหลังหน่อยฉันจะวางคุกกี้เอาไว้ใต้กระโปรงเธอจากนั้นใช้ที่มัดผมมัดมันจะทำให้คุกกี้อยู่กับที่ทำแบบนี้ขึ้นไปด้านบนของกระโปรงมันเป็นดีเทลเพิ่มความเป็นแฟชั่นเลยเอาละเสร็จแล้วเป็นไงล่ะอุ้ยสุดยอดเลยอ่ะครูไม่สงสัยเราแน่ๆเงียบหน่อยสาวๆฉันได้เวลากินขนมละดึงหนังยางออกแล้วก็กินขนมได้ฮะ อะไรอ่ะ ครูจับตาดูอยู่นะฉันรู้ว่ามันได้ผลเฮ้ยเธอเองก็ควรได้กินนะโอ้ยขอบใจนะเพื่อนรักว่ายังไงเพื่อนรักดินสอพวกนี้น่ารักเนอะเราโชคดีจังฉันดูแต่มันต้องลงตัวด้วยฉันหมายถึงมันต้องเข้าคู่กันอะเธอควรดูนี่ก่อนนะอะไรอะเฮ้ยซันนี่ดินสอของเธอล่ะดินสอเหรอเออนี่ไงล่ะไม่นะแบบนี้ไม่ได้อะให้พวกเธอเห็นไม่ได้เลยมันอยู่แถวๆนี้แหละขอเวลาแป๊บนะฉันต้องรีบแล้ว เจอแล้วล่ะฉันทำหายตลอดเลยเธอคิดว่าไงอะไรกันเนี่ยพร้อมเรียนหรือยังได้เวลาสอบแล้วเต็มตัวสอบตกได้เลย yes จะสอบเมื่อไหร่ฉันก็พร้อมเสมอเออแบบนี้ไม่ดีแน่เราฉันไม่เข้าใจเลยอ่ะอู้ฉันชอบคำถามนี้นี่ไม่ดีสันเฮ้ยทางนี้ฮะอะไรเหรอช่วยฉันหน่อยได้ไหมอ่ะนะได้สิเดี๋ยวจดโน้ตให้ในนี้มีทุกสิ่งที่เธอต้องการแล้วฉันจะร่อนเครื่องบินไปให้นะซันนี่เตรียมรับมาเลยไม่ได้ไม่อนุญาตฉันต้องหยุดมันเครื่องบินกระดาษของฉันอย่าทำแบบนั้นอีกนะครูไม่ปลื้มได้ค่ะจะไม่ทำแล้วค่ะเยี่ยมเลยแล้วทำไงดีอะทีเนี้ยต้องพึ่งดวงแล้วมั้งคงงั้นแหละโทษทีนะแย่เลยต้องมีอะไรที่เราทำได้บ้างสิเฮ้ยกระดานดำใช่รู้แล้วฉันจะใช้สมุดนี่เอามาทำการแปลงโฉมด้วยการทาสีดำลงไปแต่ไม่ใช่สีธรรมดานะมันเป็นเหมือนกระดานดำฉันจะใช้มันทาปกหนังสือทาดีๆให้สม่ำเสมอกันใกล้แล้วเสร็จแล้วล่ะทีนี้ก็รอให้มันแห้งแค่แป๊บเดียวทีนี้ได้เวลาใช้ช็อคเราเอามันมาเขียนลงบนสีได้แบบนี้ไงแถมสามารถลบมันออกได้ด้วยล่ะเพอร์เฟกต์เลยได้เวลาช่วยซันนี่แล้ว เธอต้องทึ่งมากแน่ๆแถมฉันได้ทำข้อสอบคณิตมากขึ้นด้วยมีแต่ได้กับได้โอเคเฮ้ซันนี่ดูนี่โอ้ว้าวฉันเกือบได้คำตอบแล้วเสร็จเรียบร้อยว้าวขอบใจนะมาริสันเห็นแล้วเนาะเจ๋งถือไว้ก่อนนะหรอทำอะไรกันอ่ะเฮ้ยห้ามโกงนะเฮ้ยฉันต้องลบคำตอบออกจะให้ครูเห็นไม่ได้หนูไม่ได้โกงนะคะดูสิแค่สมุดเฉยๆอ๋อโอเคขอโทษทีนะครูคงคิดไปเองอ่ะทำข้อสอบต่อเถอะขอบใจนะเพื่อนน่ารักที่สุดเลยด้วยความยินดีจ้ะเมื่อไหร่จะจบคาบสักทีนะรอเวลานี้มานานแล้ววู้ฮู้เลิกเรียนแล้วล่ะไม่ใช่เล่นๆเลยนะเนี่ยบายซันนี่บายเจอกันนะกลับก่อนละว้าวฮะซันนี่เฮ้ยเป็นไรเปล่าเดี๋ยวฉันช่วยเองนั่งก่อนเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่รู้สิล้มได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวนะเหยียบปากกาแล้วล้มเหรอจะให้เกิดเรื่องแบบนี้ไม่ได้อีกเราจะเริ่มจากการตัดกระดาษแข็งเป็นแบบนี้เราใช้ปากกาสีดำวาดลงไปบนขอบของกระดาษจากนั้นเพิ่มรายละเอียดลงไปมันจะเป็นแมวน่ารัก2ตัวต้องออกมาดูดีแน่ๆโอเคได้แล้วล่ะทีนี้กลับด้านมันมีอีกอย่างที่ต้องทำติดแม่เหล็กลงไปบนมันติดแมวตัวนึงลงบนสมุดจากนั้นวางปากกาไว้ตรงกลางคราวนี้ปิดหนังสือได้เราเชื่อมแม่เหล็กเข้าด้วยกันทีนี้ปากกาก็ไม่ร่วงแล้วเธอคิดว่าไงซันนี่ว้าวขอบใจนะมาดิสันมันเหมาะกับฉันมากเลยไปกันฉันชอบลิปสติกสีนี้จังเลยอ่ะฉันต้องใช้สมาธิเสร็จละดูดีนะเนี่ยตัดอีกทีได้แล้ว
ตอนนี้ต้องใช้กาวบีบไม่ต้องเยอะนะเออเย่นี่เรียกมาเยอะเหรอเนี่ยสงสัยจะบีบเพลินไปหน่อยโหอย่างเหนียวเลยอ่ะเอ้ยอย่าแหยงรู้สึกแปลกๆฮะเจ้าขวดนี่ใส่ไม่ดีเธอโอเคไหมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะฉันไม่อยากพูดถึงมันอ่ะเฮ้ยเลอะเทอะเชียวันนี้เธอเป็นแบบนั้นครั้งที่4แล้วนะฉันต้องช่วยเธอหน่อยละและฉันมีสิ่งนี้ขวดลูกกลิ้งเนี้ยช่วยเธอได้ส่งกาวมาหน่อยอยากได้นี่เหรอฉันเตือนแล้วนะมันควบคุมไม่ได้ฉันรู้นะว่าต้องทำไงขั้นแรกทำขวดให้ว่างก่อนจากนั้นเทกาวลงไประวังนะฉันไม่อยากให้มันหกไม่งั้นได้เป็นแบบเมดิสันแน่ๆแล้วเราจะถูกเรียกว่าพี่น้องมือเหนียวโอเคได้แล้วทีนี้ฉันสามารถใส่ลูกกลิ้งกลับไปที่ขวดได้อ่ะฉันให้เธอฮะอะไรอ่ะอยากให้ฉันใช้มันเหรอเธอแน่ใจแล้วนะโอ้ยพอให้ฉันด้วยนะว้าวดูนั่นสิได้กาวแบบกำลังเหมาะเลยฉันว่าได้แล้วล่ะเควินต้องชอบมันแน่แน โอ้เมสเซจมาอู้ใครส่งมาเนี่ยหอยจีหงอปาร์ตี้คืนนี้น่าตื่นเต้นที่สุดเลยเฮ้ยมอลลี่ฮะอะไรเหรอระวังครูว่านะห้ามคุยกันระหว่างการสอบนะจ๊ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเงียบๆนะเอ้ยรอไม่ไหวแล้วเดี๋ยวดูแล้วล่ะฉันสามารถบอกมอลลี่เกี่ยวกับปาร์ตี้ได้โดยใช้อาหารกลางวันอู้แต่ฉันต้องถามแล้วนะเฮ้ยเธอทำอะไรเนี่ยข้อความไม่รู้สิฮะเฮ้ยปาร์ตี้เหรอคืนนี้ตอนไหนอ๋อทุ่มหนึ่งเอ้ยเธอเล็งเก่งนะเนี่ยใช่ไหมล่ะรอไม่ไหวแล้วล่ะให้ตายกันบ้านยากจังอ่ะฉันต้องตั้งใจสุดๆเลยเนี่ยแต่ฉันดูว่าฉันทำได้น่ะแค่ต้องใช้เวลานิดนึงค่อยๆทำแค่ต้องวาดวงกลมโอ้ยน่ารำคาญจังนึกออกแล้วล่ะดูทีวีดีกว่าฉันสมควรได้ดูสนุกกว่าทำกันบ้านเยอะเลยชอบจังเลยรายการเนี้ยวิแม่มาใหญ่จะลูกรักเดี๋ยวอะไรน่ะมีกันบ้านต้องทำนะค่ะแต่ว่าปิดทีวีซะเลยนะแต่ว่าหนูดูอยู่นะคะไม่แฟร์เลยอ่ะแม่ใจร้ายที่สุดฉันก็แค่อยากนั่งชิลบ้างแค่นั้นเองไม่เคยได้ทำอะไรที่ต้องการเลยโอเคมาทำให้เสร็จๆไปก็ได้กันบ้านบ้าบอยากอะไรขนาดเนี้ยฮะกล่องเครื่องประดับของแม่เหรอสวยมากเลยอ่ะเหมาะกับฉันเลยแหละแต่ฉันมีไอเดียที่ดีกว่านี้ฉันใช้มันทำกันบ้านได้วางดินสอไว้ที่ด้านล่างและอีกแท่งด้านบนหมุนกำไลว้าวได้ผลด้วยเป็นไงบ้างจ๊ะลูกลูกทำเหรอเนี่ยว้าวแน่นอนค่ะเก่งจังเลยลูกแม่ลูกควรได้พักบ้างนี่จ้ะขอบคุณค่ะแม่ฉลาดใช่ไหมล่ะฉันเบื่อมากเลยอะจริงของเธอไม่มีอะไรให้ทำเลยอะเมื่อไหร่จะเลิกเรียนนะเนี่ยมันเพิ่งเริ่มเองอะทำไมยาวนานขนาดนี้ฉันทนไม่ไหวแล้วนะอยากเงียบจังเลยอะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยมินดี้ฮะอะไรหรอดูนี่สิฉันทำแบบนี้ได้ไงกันนะว้าวนี่เธอเป็นแม่มดหรือยังไงเนี่ยอย่าหยุดนะดูเหมือนผู้ชมจะถูกใจนะเฮ้ยฉันทำอะไรลงไปเนี่ยล้อเล่นน่ะมันยังอยู่นี่เจ๋งไปเลยโอเคตาเธอแล้วฉันไม่ได้ซ้อมเลยขอเวลาแป๊บนึงฉันว่าฉันดูแล้วล่ะลองดูนี่สิละลายสีเทียนในหม้อแล้วใส่เทียนลงไปมันจะทำให้สีอ่อนขึ้นแล้วปล่อยให้มันละลายทีนี้ยกหม้อออกได้ฉันทำแม่พิมพ์ในแก้วเอาไว้แล้วเทเทียนลงไปในนั้นเติมให้เต็มเลยนะแล้วก็รอให้มันเซตตัวจากนั้นค่อยๆเอาออกมาดูเหมือนนิ้วเลยอ่ะเลิศไปเลยใช่ไหมโอเคได้เวลาโชว์แล้วใส่มันเข้าไปในถุงมือโอ้มอลลี่มันต้องเจ๋งแน่ๆเธอจะทำอะไรหรอดูนี่นะมันทำให้ฉันทึ่งเลยล่ะใจเย็นนี่ไม่ใช่นิ้วจริงโอ้โหหลอกฉันได้สนิทใจเลยอัจฉริยะมากเลยเธอฉันก็ว่างั้นละจ้ะฉันดูโง่ไปเลยอ่ะฉันชอบวิชานี้มันทำให้ฉันมีเวลาจัดการกับตารางงานจะวาดอะไรดีอ่ะเกิดแรงบันดาลใจแล้วล่ะค
ความคิดสร้างสรรค์กำลังไหลลื่นฉันชอบสีพวกนี้จังเลยแล้วยังไงต่ออ๋อรู้แล้วคิดไม่ออกเลยแฮะเนี่ยจะเป็นผลงานที่ดีที่สุดของฉันชะลาลาไม่เอานะชูปีดูหัวโล่งจังยังไม่ได้ลงมือเลยลา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 ทำไมมันยากขนาดนี้ขอบคุณนะคะผู้ฟังที่น่ารักทุกคนฮะเธอทำอะไรอ่ะมินดี้เธอควรเริ่มวาดได้แล้วดูมอลลี่สินั่นไม่ดีเลยนะเธอวาดสวยจริงๆนั่นแหละอะไรก็ดีกว่ากระดาษเปล่าแล้วนะหมดเวลาแล้วจ้ะไหนดูผลงานหน่อยถึงจะรีบไปนิดแต่ฉันก็แฮปปี้ไหนผลงานเธอล่ะมินดี้โอ้ใครเปิดหน้าต่างน่ะดึงความสนใจฉันได้ดีเลยอื้อใบไม้กำลังพัดมาที่ฉันเมเดเมเดมันควรไปอยู่ในถังขยะเดี๋ยวนะฉันใช้มันได้นี่แต่ต้องรีบหน่อยวางแผ่นกระดาษเอาไว้ด้านบนจากนั้นหยิบสีเทียนมาทามันลงไปบนใบไม้มันจะทำให้มีรอยบนกระดาษดูดีเชียวแต่ยังไม่เสร็จนะต่อไปต้องใช้กรรไกรมาเริ่มตัดมันกันโดยตัดมันไปตามเส้นที่ร่างไว้ฉันไม่อยากให้มันผิดพลาดนะงั้นก็ต้องตัดช้าๆ perfect ลองดูนี่สิธรรมชาติคือแรงบันดาลใจว้าวสุดยอดนะเนี่ยฉันน่าจะทำแบบนั้นบ้างว้าวงานดีเลยบราโวครูหวังว่าพวกเธอจะทำตัวดีระหว่างการสอบนะและตอนนี้เริ่มสอบได้แล้วโอเคฉันรู้คำตอบหมดเลยส่วนฉันไม่รู้สักข้อเลยหรือจะแกล้งเป็นโรคหัวใจดีมาแหดูบ้าบอเกินคริสห้ามคุยนะโอ้ขอโทษครับครูเฮ้ยมาดิสันอะไรถ้าเธอช่วยฉันฉันจะให้ขนมนี่กับเธอนายรู้ว่าฉันชอบขนมนี่โอเคเอาไปสิเยี่ยมเลยฉันน่าจะคิดวิธีให้เร็วกว่านี้คำตอบฉันหานี่อยู่หรอใช่ครับนี่แหละที่ผมหาอยู่เฮ้ hey, ถ้าเธออยากได้นี่ก็ส่งคำตอบมาฉันช่วยนายไปแล้วไงน่าหงุดหงิดจริงๆเอาไปซะจะเอานี้หรอลงถังขยะไปซะของเธอครับของเขาค่ะไม่ได้ถามนายทำไม่ใช่คนโกหกนี่ฉันสอนนักเรียนแบบไหนเนี่ยฉันแค่อยากอ่านหนังสือเองนะลองอีกครั้งดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรอีกเห็นขนมนี่ไหมแล้วเธอเป็นนี่ล่ะโอเคตกลงก็ได้ทำไงดีล่ะทีนี้รู้แล้วเดี๋ยวจัดการเองเปิดสมุดจดแล้วแปะเทปจะขอบด้านบนไปยังด้านล่างทำแบบนี้ให้ทั่วหน้าต่อไปก็เอาฟองน้ำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตัดชิ้นส่วนฟองน้ำลงบนปากกาไฮไลท์ทีนี้คุณก็มียางลบที่เอาไว้เช็ดทุกสิ่งที่คุณเขียนลงไปแล้วไม่มีใครรู้แน่เฮ้ยนายอยากได้คำตอบใช่ดูนะทำอะไรอ่ะรอแป๊บได้แล้วเยี่ยมขอบใจถ้าเป็นฉันคิดคำตอบนั้นไม่ได้แน่ๆตรงนั้นทำอะไรกันน่ะโอ้ไม่มีอะไรค่ะเห็นไหมคะสงสัยครูตาฝาดไปเองเกือบไปแล้วเฮ้ยเอาขนมมาเลยนะยินดีที่ได้ทำธุรกิจร่วมกันจ้ะซ้อมได้ดีเลยเพื่อนค่อยสบายขึ้นหน่อยเดี๋ยวฉันเอาสมุดจดมาหรือเปล่านะนี่ไงฉันอยากได้อันที่มันไว้เขียนปากกาไงใช่แล้วไม่มันไม่อยู่ใต้นี้แฮะทำไงดีเนี่ยเฮ้ยคนฉลาดยูฮูฉันเหรอใช่ขอยืมปากกาหน่อยดิโอเคฉันมีสำรองไว้เยอะเลยนี่ละกันเยี่ยมขอบคุณนะไม่นะมันหักเฮ้ยคนฉลาดมันหักแล้วอะขอแท่งใหม่ได้ไหมระวังหน่อยสิว้าวสองแท่งต่อเนื่องเลยเธอไม่อยากเชื่อเหมือนกันใช่ไหมเอาไปเอาไปหวังว่าเธอจะเก็บใบเสร็จตอนซื้อไว้นะเฮ
เฮ้ยคนฉลาดนี่มันแท่งสุดท้ายแล้วนะโอเคก็ได้เดี๋ยวนะกล่องน้ำผลไม้นี่ต้องมีประโยชน์แน่ๆบางทีอาจใช้หลอดได้มันต้องได้ผลแน่เอาไส้ในปากกาออกมาทากาวที่ด้านล่างของไส้ปากกาแบบนี้แหละจากนั้นนำหลอดมาสไลด์เข้าไปเหนือไส้ปากกาดันไปให้ถึงตรงกาวที่ทาไว้ปากกาที่ดูเหมือนหลอดไม่มีใครอยากยืมแน่ๆว้าวเจ๋งไปเลยเอายืมปากกาได้ไหมโทษทีนี่มันหลอดตาหากก็ได้เฮ้ยเพื่อนยืมปากกาหน่อยสิเยสทีนี้ก็กลับมาทำงานดีกว่าหัวข้อวันนี้คือยูนิคอร์นป๊อปอิตอู้ใครทำเสร็จที่หลังเป็นคนขี้แพ้ฉันชนะเยสฉันชนะแบบพร้อมแล้วโถฉันนี่พร้อมตั้งแต่เกิดต้องราบรื่นแน่ๆต้องชนะให้ได้เร็วอีกเร็วเร็วขึ้นสิฉันจะชนะเธออย่างง่ายๆเลยเตรียมแพ้ได้เลยแค่งั้นเหรอใกล้เสร็จแล้วศิลปะที่แท้จริงนั้นช่างเถอะต้องรีบทำต่อสีของฉันใช้ไม่ได้แล้วอ่ะผู้นี้ก็สั้นแล้วใช้ไม่ได้แล้วเธอทำอะไรอ่ะส่วนสุดท้ายแล้วนี่เอานะเสร็จตรงนี้ก็ชนะได้แล้วฉันต้องการที่สอสีเพิ่ม เขาเป็นไงบ้างนะช้าๆแต่มั่นคงแล้วก็ชนะไปเลยจะปล่อยให้เขาชนะไม่ได้แต่สีของฉันกุดแล้วเดี๋ยวนะเธอไม่มีดินสอสีเหลือแล้วหรอแบบนี้ก็ไม่แฟร์นะสิไหนขอดูหน่อยฉันน่าจะทำอะไรกับมันได้นะฮัลโหลนึกไอเดียดีๆออกแล้วหลอดนี่น่าจะเป็นประโยชน์นะนำหลอดมาแล้วใส่ดินสอที่กุดแล้วเข้าไปข้างในทำแบบเดียวกันกับอีกข้างด้วยทีนี้ก็มีดินสอสีที่นำมาวาดแล้วระบายได้อีกครั้งแล้วจะชนะแบบไม่แฟร์ไม่ได้หรอกเฮ้ รับนี่ไปสิดินสอสีนี่ฉันทำภาพต่อได้แล้วสิเนี่ยขอบใจนะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเริ่มใน3 2 1เริ่มโอ้ยต้องหาที่ซ่อนรู้แล้วเวนดี้กลับมานี่นะเธอก็รู้กฎห้ามเอาขนมเข้ามาเธออยู่ที่นี่ฉันรู้เธอหนีได้แต่ว่าซ่อนไม่ได้หรอกซ่อนเนียนดีนี่นะยังไม่จบหรอกนะเธอไปแล้วเหรอฉันก็ได้เอเรื่องซ่อนหานะเนี่ยน่าสนใจเข้าใจได้เขาฉลาดจังแล้วก็น่ารักด้วยเฮ้ยฉันให้นายอ่ะเผื่อไว้โทรหาฉันฮะอะไรกันเนี่ยขอผ่านดีกว่าฮะมีอะไรหรือเปล่าอ่ะต้องคิดว่าแต่งหน้าแบบนี้แล้วจะพิเศษหรือไงไม่แฟร์เลยแน่จริงอะแต่งหน้าแบบนั้นสิเตรียมทุกอย่างพร้อมสอนแล้วล่ะต้องเป็นการเรียนที่วุ่นวายแน่โหระวังถ้าไม่เดินไม่ดูเลยดูสิทำอะไรลงไปหนูไม่ได้ตั้งใจอะขอโทษนะคะเฮ้ยเด็กสมัยนี้ฮะอะไรอะไม่ใช่ของฉันนี่แต่ตอนนี้เป็นแล้วน้ำมะนาวกับขนมเชิญทางนี้จ้าแล้วอะไรดีคะขอขนมแล้วกันค่ะได้เลยแต่ไม่ฟรีนะจ๊ะใช่แน่นอนเดี๋ยวนะทำเงินหล่นตอนนั้นแน่เลยอ่ะโหยสถานการณ์แย่ลงไปอีกไม่มีเงินก็ซื้อไม่ได้เสียใจด้วยเชิญจ้ะทำไมต้องเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยเลยเฮ้ยผ่อนคลายหน่อยดีกว่าเธอทำอะไรอ่ะหวังว่าเล่นเสร็จแล้วก็จะเก็บนะถ้าห้องรกแม่ต้องโมโหมากแน่เดี๋ยวฉันนึกอะไรออกละเยี่ยมเลยฉันว่าน่าจะใช้ได้นะขอยืมของพวกนี้หน่อยนะฉันจะตัดโฟมให้เป็นรูปรอยเท้าโดยใช้สีที่แตกต่างกันเราเอาที่ตัดมาซ้อนกันจากนั้นติดแต่ละชั้นเข้าด้วยกันปืนกาวช่วยได้ดีเลยทากาวลงไปที่ชั้นบนสุดแล้วเอาชิ้นสุดท้ายมาติดจากนั้นรอให้กาวแห้งเราทำการตัดที่ด้านข้างของรองเท้าเอาด้านในออกให้โล่งแล้วติดกล่องเข้าไปมันเป็นพื้นที่เก็บของสุดเพอร์เฟกต์สำหรับเก็บเงินนั่นหมายความว่ามันจะไม่หายอีกกลับมาแล้วเหร
หวังว่าคราวนี้จะเอาเงินมานะจ๊ะไม่ต้องห่วงค่ะไม่ลืมแน่ขอหยุดแป๊บสีเขียวสีโปรดฉันด้วยเอาขนมไปได้เลยตั้งกฎเท่าไหร่ก็ไม่พอสักทีเด็กผู้นี้ควรมีวินัยโดยเฉพาะมินดี้สวัสดีค่ะไม่อยู่ห่างๆเลยอยู่ใกล้ทีไรแล้วประมาทตลอดหนูมีอะไรมาให้ด้วยล่ะค่ะเป็นวิธีการขอโทษในแบบหนูอะหวังว่าครูจะชอบขนมหวานๆนะคะรับไปสิคะจริงเหรอให้ครูเหรอบางทีเธออาจจะเป็นเด็กดีก็ได้ถ้างั้นไว้ไปเที่ยวกันนะฮะเฮ้ กลับมาแล้วอะอุ๊บรองเท้าสวยนะมินดี้สีสดใสชิลพวกมันสวยจังแฮะมันไม่ได้เป็นแค่รองเท้าหรอกนะลองดูนี่สิฉันเก็บทุกอย่างที่จำเป็นในนี้รวมถึงลิปกลอสด้วยสะดวกตอนไหนก็หยิบออกมาใช้ได้เลยเฉดสีโปรดฉันเลยล่ะโอ้ดูดีมากเลยมินดี้โอ้ยสวยมากเลยฉันพูดจริงนะหลังจากนี้เธอว่างไหมไปดูหนังหรือไปเที่ยวกันไหมก็ดีนะนายมีเบอร์ฉันแล้วนี่ฉันสอบได้ A ล่ะเย้ yeah, ไม่อยากเชื่อเลยอ่ะตื่นเต้นจังเออเยี่ยมเลยให้ตายฉันก็อยากได้แบบนั้นบ้างอ่ะดูฉันจะทากาวลงไปบนปลายของมันนิดหน่อยจากนั้นฉันจะทาบลงบนเกรดแย่ๆนี่ดูตอนนี้ก็เอาเกรดออกมาได้แล้วทาดาเกรดแย่หายไปแล้วแล้วทีนี้ฉันก็จะเขียนเกรดสวยๆลงไปเธอเจ๋งสุดๆโอ้มาเรียนกันต่อเหอะใช่นายพูดถูกแล้วได้เวลาเริ่มทำงานฮะบังอาจมากเดี๋ยวรู้เลยว่าใครดีกว่าอ๋อเหรอฉันมีพาเลทที่มีสีเพียบพนันได้เลยว่าเธออิจฉาแน่ของฉันก็ดีไม่แพ้กันหรอกอย่าแถมเอามาแต่งตาเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยฉันมีกรงเล็บสีเทียนวูเวอรีนด้วยคิดว่าดีแล้วเหรอดูลิปสติกใหม่ของฉันซะก่อนคิดว่านั่นดีพอแล้วเหรอฉันไม่ดินสอกดละเอ้ยทนไม่ไหวแล้วนะและแน่นอนพวกกันพวกนี้ไม่เห็นเจ๋งเลยอะเพราะฉันมีนี่ใช่แล้วแปรงแต่งหน้าทั้งเซตเลยไงล่ะเกิดได้เธอชนะเพราะแปรงพวกนั้นเลยเดี๋ยวก่อนนะฉันยังไม่แพ้นี่เพราะฉันมีไอเดียดีๆแล้วฉันจะเริ่มจากแผ่นสักหลาดและต้องใช้ไม้บรรทัดกับช็อคนั่นแหละเขียน2ชุด2แถวไปเลยแล้วก็ตัดให้เป็นแบบนี้พวกมันสามารถสอดเข้าไปตรงที่ตัดไว้ได้ทีนี้ก็แค่ม้วนมันเอาละเมื่อม้วนเสร็จแล้วฉันก็สามารถเพิ่มกาวร้อนตรงนี้ลงไปต่อไปติดโบเล็กๆพร้อมห่วงยางยืดลงไปแล้วเรียบร้อยเพอร์เฟกต์บางทีเธอควรดูนี่ก่อนนะอะไรกันเนี่ยกล้าดียังไงอ่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยได้เวลาประกาศผู้ชนะแล้วเธอชนะพระเจ้าช่วย yes นี่แหละที่ฉันต้องการไม่อยากเชื่อเลยเอาล่ะฉันได้มือถือทั้งหมดมาแล้วเดี๋ยวก่อนนะไม่เธอริบมือถือของทุกคนหมดเลยเธอจะไม่ให้ฉันเข้าไปถ้าไม่ให้มือถือกับเธอโอเคฉันแค่ต้องซ่อนพวกมันในกระเป๋าของฉันแล้วก็ทุกที่โอเคเยี่ยมเลยฉันว่าฉันพร้อมเข้าไปแล้วล่ะเอาเดี๋ยวฉันทำเป็นถืออันนี้ดีกว่าจะได้ไม่ดูน่าสงสัยเอาไปเลยครับนี่ของผมโอเคฉันเข้ามาแล้วเธอไม่สงสัยเลยอ่ะเอาล่ะนักเรียนวันนี้มีสอบนะจ๊ะพวกเธอมีเวลาจำกัดรีบทำเขาล่ะคงไม่มีอะไรมั้งเกือบไปแล้วโอเคทีนี้ก็ใช้มือถือโดยที่ครูไม่ทันสังเกตเห็นได้โอเคต้องใช้เครื่องอื่นเครื่องที่อยู่ในฮูดในที่สุดได้เวลาลุยข้อสอบแล้วตรงนั้นมีอะไรกันนะเขากำลังแอบใช้มือถืออยู่ตรงนั้นสินะ
ฮะทำไมไฟดับล่ะโอ้เฮ้ยนี่ใช่แล้วครูเห็นนะว่าเธอมีมือถือคิดว่าฉลาดนักใช่ไหมเอาล่ะตอนนี้ครูว่าครูยึดมือถือของเธอมาหมดแล้วโอ้ยทีนี้ฉันจะทำไงอ่ะเดี๋ยวนั่นเธอมีอะไรอ่ะน่าอิจฉาจังเฮ้ยฉันประทับใจจังเนี่ยนะทำได้ง่ายๆเลยแค่ใช้เทปนี่เทปเหรอฉลาดมากไม่หมดเวลาสอบแล้วว่า